หลังจากที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับราคาน้ำมันดีเซลตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับจะขึ้นมาอยู่ที่ระดับ32บาทต่อลิตรเพราะว่าไม่สามารถที่จะตรึงราคาที่30บาทต่อลิตรได้วันนี้ทำให้ผู้ใช้น้ำมันดีเซลในหลายจังหวัดครับออกไปเติมน้ำมันกักตุนกันไว้ก่อนที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยพบว่ามีคนไปเติมมากขึ้นจากเดิมถึง2เท่าตัวครับประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกหลายคนนำรถยนต์เข้าไปเติมน้ำมันดีเซลที่สถานีบริการน้ำมันต่างๆในเขตตัวเมืองพิษณุโลกนะครับบางส่วนบอกว่าปกติเนี่ยจะเติมน้ำมันครั้งละ500บาทแต่ว่าวันนี้ตัดสินใจเติม 2,000 บาทบอกว่าประชาชนต้องปรับตัวรับมือกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นแล้วก็วางแผนการใช้รถอย่างรอบคอบครับที่น้ำมันมันขึ้นราคาก็ต้องทำใจครับทำใจครับแล้วระวังแผนเรื่องการใช้พลังงานยังไงครับเราก็ต้องไม่ออกบ่อยถ้าไม่จำเป็นครับแต่วันนี้เติมเยอะไหมฮะก็เติม 2,000 2,000 เลยครับปกติเติมเท่าไหร่ก็ปกติจะใช้เติม500ครับวันนี้เยอะหน่อยครับ